เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิวะฮะดูซิว่าใครมาเนี่ยหัวหน้านี่เองกูได้ข่าวมาว่ามึงไล่เก็บเงินในร้านค้าในคาชิวังนี้ทั้งหมดเลยงั้นเหรอนี่มึงทำอย่างจริงๆดิใช่ผมไล่เก็บตังตามที่คุณขอไงมันมีปัญหาอะไรเหรอมึงบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงทำอย่างนั้นนี่กูต้องอธิบายทุกอย่างให้มึงฟังเลยหรือไงวะว่ายังไงนะโอ้มันเคยมีช่วงเวลาที่นี่เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้มันจบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยการจะไปอยู่จุดอยู่บนจุดสูงสุดได้เนี่ยมันมีแต่จะต้องใช้กำลังเท่านั้นแหละนี่มึงไม่มีความน่าเคารพเลยไงความเคารพกันเหรอถ้าเกิดว่ากับตันคาชิวังนี้เนี่ยเข้ามาหาเนี่ยคุณก็จะเปิดประตูรับอย่างนี้เหรอไอ้บ้าเอ้ย30ล้านนั่นคือจำนวนเงินที่มึงบอกให้กูหานี่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบวิธีนี้ก็ลองไปจัดการปีนบันไดด้วยตัวเองเลยไงชั่วได้ใจจริงๆฮะถ้าไม่งั้นก็เลิกร้องไห้แล้วก็ไปจัดการด้วยตัวมึงเองซะคือใช้วิธีชั่วๆนะฮะก็นิคิจิยาม่าเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีไหนก็ได้นะครับไอ้บ้าเอ้ยนี่คือวิธีการที่มึงตอบแทนกูงี้เหรอผมขอโทษครับผมขอโทษครับจะเอานิ้วก้อยผมไปก็ได้นะท่านการกูไม่ต้องการไอ้นิ้วก้อยมันจะมีประโยชน์อะไรฮะถ้าเกิดว่าคนของมึงมันล้ำเส้นเนี่ยผมขอโทษครับโอ้ยสงสารว่ะเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยคาซามะโนะโอยาจิโนะมิมินิไฮรุมายเดะยอกัตตะเซดีนะที่กูเจอก่อนที่ใครจะเจอวะกูเกลียดการที่ทำให้เขาผิดหวังด้วยเหตุการณ์ที่มันน่าสมเพชขนาดนี้ก็คือหัวหน้าอะไรคนไปจัดการช่วงเวลาที่มันเป็นความผิดพลาดซะนะแล้วมันจะไม่มีโอกาสหน้าอีกขอบคุณมากครับมันจะไม่เกิดขึ้นไอ้เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันเป็นคิริวรู้สึกเหมือนไม่ได้ยินคำนี้หลายรอบมากเลยฮะทีหลังก็ระวังตัวไว้ล่ะโหฟาเตอร์แอนด์ชายครับพ่อและลูกนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมยากุซ่านะครับพาร์ทที่10แล้วนั่นเองครับผมเนื้อเรื่องเข้มข้นเลยไปดูกันดีกว่าฮะผมโอเคครับมาดูเหมือนว่าเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับปะลงไปข้างล่างกันเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมมาจากไอ้สวนช้างนะครับผมชื่อโมกุสะนะครับทำงานอาโร่อ่านไม่ทันกันลืมไปเลยช่วยไปหาบอสผมได้ไหมครับถ้าเผื่อว่าคุณไม่ว่าอะไรครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเขานะครับแล้วก็ทำให้เขาการมันแบบอารมณ์ไม่ดีมากๆครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกผมครับครอบครัวของไอ้คนขายดอกไม้กันเหรอมีคนนึงนะครับเคยทิ้งเขาไปเมื่อนานมาแล้วครับก็คือลูกชายของบอสเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นนักเลงในเมืองนี่แหละก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองเหมือนกันฮะโอเคป่ะดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะผมขออัพสกิลหน่อยละกันสู้มาแบบ
ได้มาโคตรเยอะเหมือนจะต้องอัพท่าไหนวะท่าฟินิชมูฟอะใช่ไหมมันอยู่ไหนวะอันนี้เป็นท่าสีเหลืองนะผมไม่ค่อยชอบใช้แม่งไอ้นี่เกินไปนี่คือเปลี่ยนสไตล์ทันทีอยู่ในฮิตโหมดจะลุกขึ้นมาเร็วขึ้นโอเคเอาไปหน่อยโหเอ็กพีมี50อะอัพไปดิโอเคลัสสไตล์ได้ไวขึ้นนะครับนี่คือ Evade Enemy Attack Deliver Sharp Attack อันนี้คือท่าเอาเพิ่มคอมโบโหนี่ชนะ50เลยเหรอคืออะไรอะกดอ๋อเมื่อโดนตีอยู่หลบได้โอเคยังไม่เอาวิ่งอัปเปอร์คัตเดี๋ยวผมขอดูท่านี้ก่อนฟินิชมูฟหลายๆอย่างนะครับโอเคเอาไปก่อนเผื่อใช้อุ๊ยโอ้โห50เลยเหรอ Improve Counter Attack นะครับเพิ่ม EXP เอาไปก่อนนะโอ้ที่เหลือแม่งใช้50 50 50ทั้งนั้นเลยโอเคจับเพื่อนได้เอาไปราคาถูกดีอันนี้เหมือนอะไรนะจับอาวุธไอ้คนไอ้ศัตรูที่มีอาวุธเนี่ยหรอกดสามเหลี่ยมเวนามี่โฮลดิ้งอ๋อใช้ท่าจับกับคนที่มีอาวุธนะครับโอเคนี่อะไรเอ่ย When you first attack after the start of pattern enemy flying อ๋อโอเคตีแล้วแบบได้พอยต์เยอะเองไปดูอันอื่นดีกว่า Body Full tank of concentration this boost your attack power โอเคเพิ่มพลังเมื่อเลือดเต็มนะอันนี้ทำอะไรได้เหรอเพิ่มเลือดเต็มเหรอโอเคเพิ่มไปหน่อยเพิ่มเยอะไหมก็เยอะอยู่นะนี่ก็เพิ่มเลือดเหมือนกันเดี๋ยวก่อนบูสต์แอคแท็กดาเมจนี่ดิอันนี้คืออะไรอะReduce damage you take when thrown by นี่อ๋อเวลาโดนจับหรอโอเค Further boost your defense เอาอันนี้ดีกว่ามันเนี่ยเพิ่มดาเมจโอเคอันนี้ด้วยหมดยังวะนี่อะไรเอ่ยเพิ่มไม่เอาไม่เล่นนะครับอึ๊บไม่เอามีเพิ่มเลือดโอเคขอดูอย่างอื่นก่อนดราก้อนต้องอัพโดยการสู้เทคนิคอลอันนี้ทำอะไรเอ่ยท่าสีเหลืองเหรอผมไม่ชอบใช้ดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งนะเรียนวิธีอัปเปอร์คัตวายรันนิ่งโอเควิ่งแล้วกดสามเหลี่ยมเหรอโอเคเอาไปนี่ท่าแคชแอนิเมออฟการ์ดวิดอัสเตรนท์พัทR1แล้วก็Then back on and press ถอยหลังแล้วต่อยอย่างเงี้ยเหรอยังไม่เอาเดี๋ยวโอเคหมดละได้ท่านี้ละขอปรับเซตติ้งเป็นโอเคเป็น normal โอเคเป็น normal เหมือนเดิมละโอ้ยนานหน่อยครับเท่าดีเดี๋ยวเราต้องไปที่ส่วนสาธารณะนรกนะฮะคือเหมือนมีไอ้สีเขียวมันคืออะไรวะเควสอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมจะยังไม่ทำนะผมจะไปตรงนั้นก่อนเควสอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเควสให้เต็มเลยเดี๋ยวก่อนผมลุยเควสหลักเลยเดี๋ยวไอ้มาไหนลองหน่อยดิมาขอลองท่าหน่อยยากุซ่าเหรอมาโอ้ลุกฟื้นหน่อยลุกฟื้นหน่อย
นี่เห็นไหมโอเคหลบเกือบลืมมาแล้วทำยังไงวะมาโอเคกันได้ไปหมัดเสยเป็นไงครับต่อยไปดิโอ้โหเฮดบัตลงไปนอนแล้วใครถีบลงไปนอนซะกระทืบเอ้าไม่ใช่ไปต่อยวะไหนเหลือไหนตัวนึงคอเตอร์ไม่ล้มไม่ล้มด้วยไม่ล้มด้วยเอาไปวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะได้ทั้ง2เวลเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อขอไปกินอาหารกันนั่นคิดบอกว่าทำให้ EFP เราเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้เราอัพสกิลมาโมเดโอเอ ทำอะไรได้บ้างลาชโบเมสโหเพิ่มเต็มเลยว่ะกินหน่อยครับ อ๋อได้ EXP ก็แค่นั้นเนาะอ๋อกินแล้วได้เลยนะครับนึกว่าจะเพิ่มตอนต่อสู้แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อยาตุนไว้ก่อนมียาตรงนี้ขายยาตรงไหนบ้างโอเคมีดักโซตรงนี้ครับเข้าไปเลยいらっしゃいませโอ้แพงเปล่าเดี๋ยวก่อนครับเพิ่มเลือดนิดหน่อยเพิ่มเยอะโอ้ยายังเหลืออยู่นี่ว่ะไปโอ้8นาทีไม่ได้เลยไปเฮ้ยอะไรอ่ะเจอล็อกเกอร์คีย์ J1 ครับไม่รู้ว่าต้องไปปลดล็อกที่ไหนหรือว่าไอ้ที่เขียวๆนี่คือเดี๋ยวค่อยแล้วกันน่าจะเป็นคอนโดที่เราสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าโอ้ยอะไรอ่ะหนาวเหลือเกินคนนี้ดูแบบไม่สบายตัวเลยนะแล้วยังไงอ่ะต้องคุยเหรอเควสเสริมเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสื้อโค้ทผมขาดครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีรูใหญ่ด้วยเห็นไหมรูแม่งใหญ่จริงใช่ไหมล่ะลมเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกได้เลยว่าลมเนี่ยแม่งเข้ามาโดนผมเนี่ยผมรู้สึกหนาวจะแย่แล้วฮะอยากได้เสื้อใหม่มากเลยแต่ว่าเสื้อใหม่ก็ต้องใช้เงินใหม่ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาใหม่ได้หรือเปล่าผมหาที่อุ่นๆให้ได้นะผมก็ต้องไปเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันหนาวเกินไปถ้าไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะตายอยู่ข้างถนนก็ได้นี่ไม่ได้ตลกนะเนี่ยกูทำอะไรได้บ้างวะโอเคไปต่อช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเธอเป็นคนที่มาหาฉันก่อนเองนะนั่นมันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรอย่าทำอย่างนี้เลยดูแลว่าจะต้องการอะไรอย่างนี้ครับจะดูแลให้อย่างดีเลยฝันไหมเหอะอะไรนะเฮ้ยไอ้ลิงไม่จังอะไรวะดูเหมือนว่าแกจะต้องรัวสอนมารยาทสักหน่อยนะไอ้ขี้เมาปะโถ่เอ้านึกว่าจะได้สู้สักหน่อยขอบคุณค่ะไอ้คนนั้นเนี่ยมาวุ่นวายชื่อว่าไม่นะแล้วก็อะไรวะถ้าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็มีบาร์อยู่ใกล้ๆนี้นะจะให้ฉันดูแลคุณไหมครับเป็นการตอบแทน
เอ้ยไม่อยากปฏิเสธเลยอ่ะเอาไงดีไปแล้วกันวิจินの誘いは断らないことにしてるんだอยากลองดูว่ามันจะมีอะไรบ้างครับそんな美人だなんてでもよかったมันเป็นแผนของไอ้คนนั้นหรือเปล่าここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。หวังว่าคุณจะชอบที่นี่นะ。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。ฉันมีแนวโน้มที่จะไปลวนลามผู้ชายครับเวลาเมาแล้วก็นะฉันก็พยายามที่จะไม่ทำนะถ้าเวลาอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าฉันมาเที่ยวกับผู้ชายดีอย่างคุณเนี่ยฉันก็สามารถที่จะดื่มโดยที่ไม่ต้องสนอะไรเลยฉันน่ะชอบผู้ชายที่ดื่มกับฉันด้วยนะครับว่าแต่คุณเนี่ยก็จะดื่มค็อกเทลแบบไหนล่ะคิดยังไงเหรอเธอก็น่ารักดีนะเธอจะไม่แน่ๆถ้าเกิดว่าเธอมาตกหลุมรักฉันอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่งเคยเจอเอาไงดีครับเอางี้กันกินเกียนไปอย่ามาเล่นกับไฟในหนูโอ้โหฟังดูน่าอันตรายจังเลยแต่ว่านะมันก็สายไปแล้วล่ะดูฉันสิเปลี่ยนมาสีชมพูหมดแล้วเนี่ยจะบอกว่าคนที่จุดไฟก็คือคุณนั่นเองมีเหล้านะครับก็คือไม่ต้องกังวลนะนี่ไม่เลี้ยงเองนะครับแล้วก็ปะลุยกันเดี๋ยวก่อนนะคุณต้องไปข้างนอกไม่ใช่เหรอเอาไงดีครับผมขอสักหน่อยนึงแล้วกันอยากดูว่าอีเวนต์มันเป็นยังไงครับโอเคแต่ก็กลัวโดนหลอกเหมือนกันนะนี่ชัดเจนเลยชนแล้วไม่กินนะครับเก่งมากครับฉันน่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะบางทีเนี่ยฉันอาจจะโดนสาปก็ได้นะเมื่อต้องมาเจอคนผู้ชายดีๆของคุณเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าคืนนี้โชคของฉันมันจะกลับกันนะอีกแล้วครับฉันอยากจะลืมปัญหาทั้งหมดนะครับโดยการดื่มในคืนนี้ครับมาเถอะผมว่าไม่ต้องมีซัมติงอ่ะไม่เอาแล้วดีกว่า今は飲む気分じゃないんだえどうして前と乾杯してくれないのお客さんคุณครับ女の子を泣かしちゃいけねえんじゃねえคุณคงจะไม่อยากทำให้สาวเสิร์ฟคนนี้ร้องไห้ใช่ไหมคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชายได้ไงถ้าเกิดว่าไม่ยอมกินให้เรียบร้อยเนี่ยนะคุณอย่าให้ไม่ต้องพูดเชียร์คนเดียวเลยเอาไงดีวะคือแบบแม่งแปลกๆมากๆอ่ะไม่เอาดีอ่ะยังไม่อยากดื่มตอนนี้เฮ้ยพวกกูพยายามจะรันกิจการที่นี่นะแล้วก็ถ้ามึงไม่มาที่นี่ไม่ได้มาดื่มที่นี่ตั้งแต่แรกกันเหรอเห็นไหมลองฟังที่เจ้าของร้านพูดดิแม่งแปลกๆว่ะไม่เอาแล้วกันกูอยากรู้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมว่าผมไม่กินละดูสิแต่ไม่ดื่มอะไรติโนไงนี่มึงจะสุยมิไม่กินนี่เหรอこの水割りどうしたのお兄さんก็คือยาไอ้เหล้านี่มันมียานะครับจะหลอกกูงั้นเหรอ人聞きの悪いこと言うねこの女もグルだผู้หญิงคนนี้ก็ด้วย
แล้วก็ไอ้ขี้เมานั่นก็ด้วยกูคงต้องยอมรับนะว่าแผนนี้มันไปได้ดีมาริวะเกวะกันนายโกโตะอิตเตะรุโตะนั่นดัตเตนดะอันมาอะระっぽいのは趣味じゃねえんだけどな。มาแล้วเหรอวะไอตัวการかまうことねえ。やっちまおう。上等だ。มาเลยลูกไม้ตื้นๆเหรอไม่ได้แดกกูหรอกขอเปลี่ยนหน่อยกันมีวุ้นแมวแมวมามาการเก่งจังวะฮะอีนี่ไงโอเคอัปเปอร์คัตกระทืบบายลงไม่นอนโอ้ยโอ้ยมามามาอย่ากูซ่ามึงไม่รู้จักกูแล้วฮะยัดแค่โหดสัตว์อีกคนหนึ่งตายอ่ะมาลุกมาลุกมาโอเคเรียบร้อยอ่ะกระจอกว่ากันต่อโอเคนายชนะฮะเรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะหลังจากเห่าแล้วก็ไม่กัดกันเหรอผมรู้ว่ามันอาจจะไม่มากแต่โปรดเอานี้ไปสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยในเงิน 100,000 เยนこんなもんで勘弁していただけないでしょうか。เอาไงดีครับถ้าามันให้เงินเรามาวะ無理だな。ไม่มีทางงั้นเหรอ もちろんこれだけじゃありません。お土産の情報がありまして。ไม่ใช่แค่นั้นนะผมยังมีข้อมูลดีๆอีกด้วยมันมีคาสิโนลับนะครับอยู่ใต้ดินที่ร้านราเมนช็อปร้านราเมงครับที่จะเข้าไปถามหาราเมงนะครับเอ็กต้าซุปแล้วก็ไซออฟไลฟ์นะฮะแล้วก็ไอ้ร้านอาหารมันก็จะโชว์ทางให้เราเองครับเรื่องของเราคงจบกันแล้วนะผมขอโทษจริงโอเคก่อนที่เราจะไปนะผมไปทำในเรื่องหลักก่อนแล้วกัน You will only get burned นะครับร้านราเมงเหรอร้านไหนวะบีฟโบไม่ใช่อ๋อนี่น่าจะเป็นร้านนี้ครับเอาไงดีครับขอแวะไปหน่อยแล้วกันนะโทษโทษโทษมีร้านราเมงอยู่นี่ปะโอเคเข้าไปいらっしゃい。half light ramen soup free โอเคอันนี้นะน่าใช่นี่แหละคุณว่าอะไรนะราเมงเอ็กต้าซุปไซส์ออฟ half light ไงเหรอห้องน้ำอยู่ข้างหลังโอเคครับไหนดูดิแม่งมีอะไรวะโอ้เป็นบาร์ลับครับอ๋อเป็นคาสิโนเฮ้ยขอลองเล่นหน่อยแล้วกันเทรดตัวชิปเหรออ๋อเราต้องมีชิปก่อนแต่เราอุ้ยมีเสื้อผ้าด้วยโอเคแล้วจะเอาตรงไหนวะชิปอยู่ไหนวะโอ้มีให้เล่นเต็มด้วยเดี๋ยวก่อนนะขอไปคุยตรงนี้ก่อนคืออะไรวะいらっしゃいませ อ๋อซื้อชิปได้ที่นี่ครับเดี๋ยวขอลองเล่นหน่อย 100,000 1,000 ชิปありがとうございました 1,000 ชิปทำอะไรได้บ้าง
อันนี้คือ Black Jack เหรออืมอันนี้ก็ Black Jack อันนี้อะไรอ่ะโอ้ยงงหมดละผมเล่นเป็นแค่ Black Jack อ่ะเอา Black Jack แล้วกันดูเหมือนจะง่ายดีอันนี้คือ High Stakes คือเล่นเขาเรียกอะไรเล่นในเดิมพันสูงครับเอาเลยไม่ทูทอเรียลละเล่นไงวะเดี๋ยวก่อนนะ L1 มีเชงอะเมาส์ด้วยลูกศรโอเคครับกดสามเหลี่ยมดูไอเทมโอแคนเซิลโอเคครับยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเล่นไปก็น่าจะรู้ละเดิมพันครับเลือกเท่าไหร่100ก่อนแล้วกันครับได้7กับแจ็คเปิดคิงตอนนี้เรามีอยู่17แต้มนะครับแบ็คแจ็คกติกาคือต้องให้แต้มใกล้เคียง21มากที่สุดนะครับ Save with his hand draw animation double down คือ you can double เพิ่มเบสเข้าไปขออยู่นิ่งๆก่อนแล้วกันนะไม่เพิ่มครับตาคนจั่วเปิดการ์ดของเราครับขอ12ครับหรือเท่ามันน้อยกว่า17ครับก็เลยจะจ่วยการ์ดหนึ่งโอเคเขาแพ้นะครับเพราะว่าแต้มเขาเกิน22นะมันห้ามเกิน22ขอเล่นหน่อยแล้วกัน maximum bet เบ็ดโอเคชิมัสเพิ่มหน่อยแล้วกันโอเคอะไรกันดูดิหมูหรือจ่า8 6 14เหรอโอเคครับตอนนี้มี14ก็จะดูมุมกล้องไงอ๋อโอเคมี5โอเคมี8มี5โอกาสได้แต้มน้อยยังมีอยู่ครับโอเคผมขอเพิ่มแล้วกัน17พอละเปิดการได้16ครับเปิดอีกการ์ดนึง17เท่าเราเสมอครับどうされますかベッドをお願いしますโอเคขอทีเดียวจบแล้วกันจะไปทำอื่นแล้วโอ้โหแม่เจ้าเปิดได้4ว่ะต้องจบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย Speed คือ Speed your hand intoก็คือเอามาเพิ่มนะขอการ์ดเพิ่มเฮ้ยขออีกเถอะโอเคพอละ20ตาคนจั่วเปิดการ์ด15เหรอได้เท่าไหร่เขาโจอีก17โอเคครับชนะได้ไม่1,600แง่ไม่จบแล้วทีนี้กูเบ็ดโตเนไรชิมัสเพลินไปละไม่ได้ทำเนื้อเรื่องเลยโอเค2ผมมี14เหรอต้องดูการ์ดว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่การ์ดสูงไปแล้วนะครับการ์ดสูงมีเยอะอยู่โอเคงั้นผมขอจั่วเพิ่มไอ้เหี้ยแพ้ว่ะการพนันไม่ได้ทำให้คนรวยขึ้นนะฮะว่าแล้วก็ยังไม่หยุดเล่น4ตอนนี้มี18ละโอเคผมดับเบิลดาวเอาให้หมดเลยแล้วกันโอ้20พอละโจยการ์ดเอ้ยโอ้โหคือเราได้20เขาได้21นะยังแพ้อะโอเคครับเนี่ยแหละฮะการพนันไม่ทำให้ใครรวยขึ้นครับเข้ามาทำไมเนี่ยไม่น่าเลยเทรดชิปได้ไหมโอ้ท่านมี1,000
ก็ไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวก่อนนะแสนแสนหนึ่งซื้อได้ไหมก็ซื้อไม่ได้ต้องใช้แสนเอ้ยโหเป็นพันหนึ่งพันอะไรนะแสนเยนใช้หนึ่งพันครับโอเคนั่นคือสองแสนเยนโอเคยังไงก็ไม่คุ้มเนาะไม่มีตังค์ไปดีกว่าแม่งเข้ามาเสียตังค์แท้ๆโอเคสุบอีพีนี้ไม่ได้อะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทไปที่ตรงนี้ก่อนกันนะครับตอนนี้ก็อาจจะไร้สาระหน่อยครับไม่มีในเรื่องจริงไม่มีในเรื่องหลักเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับผม